กิน7ผลไม้พื้นบ้านต้านโรคเมืองไทยเรานี้มีผลไม้พื้นบ้านราคาย่อมเยาอยู่มากมายที่ให้ประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายในปริมาณที่สูงอีกทั้งได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีสารเคมีที่อยู่ในผลไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยากระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างภูมิต้านทานได้อีกด้วยและนี่คือผลไม้7ชนิดที่แนะนำเพื่อให้ทานต้านกินต้านโรคอย่างแรกก็คือฝรั่งผลไม้พื้นบ้านราคาถูกและออกผลตลอดทั้งปีทุกสายพันธุ์ล้วนเป็นสุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงมากช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคมากขึ้นจึงสามารถป้องกันการเป็นไข้หวัดได้หรือช่วยสร้างรวมทั้งป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันที่เราเคยท่องจำกันในสมัยเด็กๆได้อีกด้วยอย่างที่สองก็คือมะเฟืองนั้นนอกจากความสวยงามแปลกตาในเรื่องของรูปทรงแล้วยังให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มเปี่ยมมะเฟืองอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอฟอสฟอรัสและแคลเซียมช่วยรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันเป็นยาระบายแก้ท้องผูกช่วยขับเสมหะได้อย่างที่สามก็คือทับทิมผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวออกฤทธิ์เป็นยาบำรุงกำลังแก่เจ็บคอแก้โลหิตจางห้ามเลือดรักษาแผลแก้อาการปวดกระเพาะอาหารขับพยาธิในลำไส้แก่ท้องร่วงนอกจากนี้หากดื่มน้ำทับทิมตอนเช้าวันละ1แก้วจะช่วยลดอาการคลื่นไส้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างที่4ก็คือมะละกอแขกดำนั้นผลไม้สุดอร่อยที่มีประโยชน์ใช้สอยอีกมากเนื้อมะละกออุดมไปด้วยวิตามินซีมีเบต้าแคโรทีนไลโคพีนรวมถึงมีแมกนีเซียมทองแดงโพแทสเซียมและใยอาหารเมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงให้ผิวพรรณชุ่มชื้นมีเส้นใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายขจัดไขมันในผนังลำไส้ช่วยให้ลำไส้สะอาดดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นอย่างที่5ก็คือส้มโอนั้นในส้มโอมีสารเพคตินสูงมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและมีสารโมโนเทปีนที่ช่วยในการจับสารก่อมะเร็งนอกจากนั้นหากรับประทานส้มโอหลังมื้ออาหารแล้วจะช่วยขับลมในกระเพาะและลำไส้ช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างที่6ก็คือมะขามเนื้อมะขามนั้นมีสารแอนทราควินินซึ่งช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติอีกทั้งยังมีกรดอินทรีย์อยู่หลายชนิดเช่นกรดทาทาริกและกรดซิตริกมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเพิ่มกากใยอาหารและช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกมากขึ้นผลไม้พื้นบ้านอย่างที่7ก็คือมะยมเป็นผลไม้พื้นบ้านที่ให้รสเปรี้ยวอมฝาดอุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอและวิตามินซีสูงมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลและใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก่อาการหลอดลมอักเสบการและกินผลไม้ทุกชนิดนั้นนอกจากต้องกินผลไม้ที่สดสะอาดเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าสูงสุดแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวโรคภัยใดๆมากล้ำกลายแล้ว